คุณลูกค้าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยได้รับสูตรอาหารออกไปความจริงเนี่ยทำแบบนั้นแค่นั้นมันไม่พอสิริชาติวุฒิพรกุลหรือเฮนพเจ้าของร้านอาหารรสเด็ดนั่นเองนะครับกับวันนี้นะครับ12เทส12เดือนกับสยามแก๊สของเราในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยคือเป็นการสอนรสเด็ดกิจสักยานหวังว่าคือเกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยในวันนี้นะครับที่เติมเต็มเป็นพลังให้ทุกคนในมัธยชนอะคาเดมี่กับสยามแก๊สในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งชื่ออภิวัตสุขใจราชนะครับมาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับตอนนี้ก็คือเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับก็คือตั้งใจว่าจะเรียนแล้วไปเพิ่มเป็นเมนูอาหารที่ร้านผมว่ากะจะไปทำเป็นเหมือนเมนูข้าวแล้วก็ท็อปด้วยไก่พวกทาริยากิอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณสยามแก๊สนะครับที่เป็นสปอนเซอร์คือให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ผมได้มีโอกาสมาเรียนแล้วก็จะไปต่อยอดธุรกิจของผมเชฟที่มาสอนเนี่ยเป็นเชฟที่ดังๆเขาก็มาเปิดเผยสูตรปกติเนี่ยเชฟเขาจะไม่เปิดเผยสูตรทำให้ผู้ที่มาเรียนหรือว่าผู้ประกอบการผู้ที่มาตั้งใจที่จะมาเรียนเนี่ยเพื่อที่จะไปต่อยอดก็จะทำให้จุดประกายในเรื่องของการทำเป็นมืออาชีพได้ค่ะคุณลูกค้าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยได้รับสูตรอาหารออกไปตัวซอสออกมาแล้วเนี่ยเคล็ดลับความจริงเนี่ยทำแบบนั้นแต่แค่นั้นมันไม่พอในการทำซอสของเราทำตัวนี้ออกมาเนี่ยครับเราต้องมีการหมักบ่มหรืออย่างที่เราทำเสร็จออกมาแล้วนะครับร้อนๆออกมาปุ๊บแง้มฝาไว้นิดวางไว้นอกตู้เย็นนะครับทิ้งไว้สักสามวันมันจะเพิ่มความฟรุตตี้ในตัวซอสกับผลไม้เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปเก็บไว้ตู้เย็นสักสามวันนะครับรสชาติมันจะเปลี่ยนในตัวตั้งต้นคุณจะได้ซอสตัวที่สำเร็จที่สุดของตัวทางร้านรสเด็ดนั่นเองเพราะนี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับยังไงฝากกันเอาไว้ลองดูนะครับ